ส่วนอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวภาคใต้นะครับตอนนี้ชาวภาคใต้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับชาวภาคเหนือเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมที่ภาคเหนือตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาจนถึงน่าจะตุลาคมนะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมอีกแล้วครับมาดูกันหน่อยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับก็ทำเอานะครับฝนตกหนักคือพยากรณ์อากาศเนี่ยหนักจริงๆแล้วเกิดน้ำเนี่ยฮะน้ำป่าชีโปทะลักเข้ามาในตัวเมืองของภาคชาวภาคใต้ก็ทำเอาวิกฤตน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมถึงระดับประมาณเกือบอกครับเกือบตัวอกหรือต้านนมนะฮะก็เกือบถึงระดับหน้าอกนะครับก็ทำเอาหลายลาดหลายบ้านเนี่ยก็ระดับได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับจนกระทั่งก่อนเนี่ยก็หลายร้านค้าหลายห้างเนี่ยก็มีการตุนสินค้าจนขาดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้ของในสินค้าในร้านค้าเนี่ยหมดและก็ขาดตลาดเต็มๆนะครับจนหลายเพจที่อยู่ในจังหวัดหมายถึงว่าหนังนะฮะโรงภาพยนตร์อย่าง SF Major หรืออะไรก็ตามแต่ในภาคใต้เนี่ยคุณผู้ชมก็ทำให้โดนผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็ทำให้ต้องปิดนะฮะซึ่งมีการประกาศให้คืนเงินไปด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับคุณเอกพันธ์คุณท้ายเอกพันธ์แล้วก็คุณท็อปท็อปไทเอกครอบครัวบริลิตจากโรคกตัญญูสีเขียวม้านะครับเสื้อกู้ภัยหมีชุดหมีสีเขียวม้าเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้คุณใหญ่คุณเล็กคุณฟันดี้ฟันเด่นก็ไปร่วมด้วยและก็ยังมีคุณการจับพลังนะครับที่หน่วยคราวนานานะครับก็ไปช่วยกันด้วยนะฮะก็ไปช่วยกันได้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับก็ทับเอาก็ไปช่วยกันพยุงนะครับนอกจากนี้ที่พยุงคนป่วยคนผู้สูงอายุไปที่ศูนย์พักพิงศูนย์กักกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยสังเกตง่ายว่าน้ำเข้าท่วมด้วยจนต้องปิดโรงพยาบาลและนำอพยพผู้ป่วยมาออกจากพื้นที่ไปช่วยกันในถิ่นในที่ปลอดภัยนะครับก็ช่วยอย่างปลอดภัยทุกรายนะครับอ่ะส่งกำลังใจให้ชาวภาคใต้ทุกรายนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ